ครูสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเป็นกระเทยสายโหดนิดนึงเนาะเฮ้ยต้องฟังนะโอเคภาษาเยอรมันวันนี้ขอเสนอคำว่า Hochschule ไม่ได้แปลว่า High School แต่อย่างใดแต่แปลว่า School of Higher Education ก็คือเป็นโรงเรียนระดับอะไรคะระดับอุดมศึกษานั่นเองซึ่งโรงเรียนระดับอุดมศึกษาเราก็ตั้งให้ชื่อว่า college แล้วกันนะคะเพราะว่าสถานศึกษาที่เยอรมันนะคะส่วนใหญ่จะมีคือจะมี3ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือจะมีเป็น university ภาษาเยอรมันเรียกว่า Universität ถัดมานะคะก็จะเรียกว่า Hochschule ก็คือว่าเป็น college นั่นเองแต่ว่าภาษาเยอรมันเขาแปลเป็น University of Applied Sciences เพราะว่าชื่อสมัยก่อนคำว่า Hochschule เนี่ยค่ะเขาอันนี้เป็นคือสมัยก่อนชื่อยาวมากคือเป็น Hochschule für Angewandte Wissenschaft HAW ซึ่งค่อนข้างยาวมากก็ตัดเหลือแค่ Hochschule ก็พอนะคะซึ่ง Angewandte Wissenschaft ก็คือเป็น Applied Sciences โอเคนะคะถัดมาอย่างที่3ก็คือ Pädagogische Hochschule Pädagogische Hochschule ถ้าเกิดว่าเป็นเมืองไทยก็จะเป็นวิทยาลัยครูเนาะหรือว่าเป็นอะไรคะสมัยนี้ตั้งชื่อเปลี่ยนใหม่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะโอเคงั้นก็ตามนี้นะคะภาษาเยอรมันวันละคำนะคะวันนี้ได้ไปหลายคำมากเลยนะคะเยอะเกินไปหัวล้นไหมคะหัวบวมกันเลยทีเดียวต้องไปตัดผมออกเลยนะคะเพราะหัวบวมเลยนะคะโอเควันนี้ก็ฝากน้องๆกดติดตามด้วยนะถ้าเกิดว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้ารักกันแท้ถ้ารักกันจริงแท้แน่ถ้ารักกันจริงแน่ถ้ารักกันจริงแน่ก็ Subscribe พี่ด้วยนะโอเคนะก็เยอรมันเป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าอยู่นะคะแล้วจริงๆประเทศหนึ่งที่พี่ก็รักเหมือนกันคือออสเตรียเดนมาร์กสวีเดนพี่คะแล้วพี่พูดเยอะขนาดนี้ก็ยกมาทั้งยุโรปเลยไหมคะจริงๆพี่รักยุโรปทุกประเทศเลยอ่ะยุโรปทุกประเทศแบบมีความมีเสน่ห์ของเขาว่าบูดาเปสต์ฮังการีก็แบบเป็นอีกภาษาหนึ่งที่แบบพี่ก็ว่าพี่ไม่รู้จะเรียนไหวหรือเปล่าถ้าพี่เรียนไหวพี่ก็คงไปเรียนแต่ว่าแล้วพี่ก็คงจะไปใช้ชีวิตอยู่สักพักแล้วเพื่อโอ้สวยมากนะครับบูดาเปสต์แล้วก็อย่างก็คือเช็กรีพับลิกนะคะก็คือกรุงปรากโอ้โหปรากถ้าพูดถึงปรากนี่แบบไปซื้อตั๋วเลยไปบินเลยดีกว่าโอเค See you next time love you all